วนปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะณขณะนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่เหมือนกันคือก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตกันในเรื่องของวัคซีนเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่อีกหนึ่งประเด็นค่ะเขาบอกว่ามีการจัดสรรวัคซีนเนี่ยไม่ทั่วถึงหรือเปล่าประเด็นนี้แหละค่ะทางสมาชิกสนช.เองเขาก็มาหยิบยกขึ้นมาตั้งกระทู้ถามถึงทางรัฐบาลนะคะรวมทั้งเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขแล้วก็แมวจรจัดด้วยค่ะโดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2561ที่ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะคะในระหว่างการพิจารณาวาระ2สมาชิกในที่ประชุมค่ะมีการตั้งคำถามถึงคณะรัฐมนตรีนะเรื่องของงบประมาณแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยในรักวัฒนานวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการชี้แจงนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีประชากรสุนัขแล้วก็แมวเนี่ย10ล้านตัวด้วยกันเป็นสุนัขแล้วก็แมวจรจัด1ล้าน1แสนตัวนะคะซึ่งทางกรมปศุสัตว์ค่ะก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะจัดหาวัคซีนจำนวน1ล้านโดสด้วยกันอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ถูกจัดสรรไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินจำนวนเนี่ยประมาณ300ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปจัดหาวัคซีนประมาณ9ล้านโดสนะคะแล้วก็เชื่อว่าเพียงพอดูแลสถานการณ์ณปัจจุบันได้ด้วยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันในการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวผ่านโครงการต่างๆโดยเฉพาะค่ะโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะขณะที่ทางโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยงฟรีแล้วก็รวมไปถึงการควบคุมนะฮะในส่วนของจำนวนของสุนัขและก็แมวโดยจะมีการเปิดให้บริการสัปดาห์ละ3วันนะครับคือวันจันทร์วันพุธอันนี้ตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 14:00 นหรือว่าบ่าย2และวันศุกร์นะฮะ 8:30 นะฮะช่วงเช้านะครับหลังเคารพธงชาติเสร็จหลังจากนั้นก็ไปฉีดวัคซีนกันได้นะฮะสำหรับสุนัขและแมวนะฮะจนถึง 11:00 นจนถึงวันที่28กันยายน2561นะครับนอกจากนี้ก็มีการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่สุนัขจรจัดจำนวนมากส่วนที่จังหวัดตราดนะครับทางปศุสัตว์จังหวัดก็ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวนะครับของพี่น้องประชาชนทั่วไปและของกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่1ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมามีการทำหมันสุนัขและก็แมวในพื้นที่จังหวัดไปแล้วในส่วนนี้นะครับ 1,100 กับอีก6ตัววัคซีนนะฮะให้ไปแล้วนะครับ 12,814 ตัวส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะออกหน่วยให้บริการที่หมู่ที่2ตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงนะครับอันนี้ของที่จังหวัดตราดนะฮะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลประณีตนะอำเภอเขาสมิงหรือว่าใกล้เคียงก็นำสุนัขและก็แมวของท่านเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันได้นะครับที่สำคัญฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด